สภาพบ้านปูนสองชั้นเนมเคอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นน้ำพักน้ำแรงของนางสาวจันเพนหรือว่าป,ป้าเพนนะครับหญิงไทยที่ลักลอบทำงานในประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะถูกจับตำรวจจับกุมขณะที่ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อ2วันก่อนสอบถามอดีตสามีของนางสาวจันเพนเล่าว่า ภรยาได้ส่งเงินมาให้ลูกสาวสร้างบ้านหลังนี้ครับเพิ่งจะก่อสร้างมาประมาณ1ปีนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จอดีตสามีนยอมรับครับว่านางสาวจันเพนเดินทางไปทํางานด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็หลบหนีไปทํางานกเกษตรเมื่อ11ปีก่อนนะครับเพราะว่าฐานะทางบ้านยากจนประกอบกับตอนนั้นตอนที่ไปานางสาวจันเพนอายุ35ปีครับทำให้การจะเดินทางไปทํางานนั้นค่อนข้างยากก็เลยตัดสินใจไปทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับ หลังจากนางสาวจันเพนถูกทางการเกาหลีใต้จับก็เป็นห่วงครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกลับบ้านคือเฮ้าโบมีทุนที่สิทธิ์คือตอนนั้นถ้าไปถือกฎหมายมันจะได้เสียคานั้นแพงเพราะคาคายาเขาเอื้นคาคอ่ำเฮ้าโบมีเงินเฮ้าโบมีน้าขายด้ยครับขายกับบดเถึงค่าควมเขาก็จําเป็นกะต้องไปแบบนี้ถึงไปแบบผิดกฎหมาย อย่างหนึ่งเป็นกับอีกอย่างก่อนคือว่าเราเปิดตัวสายโตขันเราไปสาสมารถแบบถูกต้องตามกฎหมายอายุเราเกินบตสนาที่กว่าเจ้านั้นเกินนะครับเพราะว่าปกติมันสามเขาไม่เอาเขาไม่เอาเกินสามสิบห้าปีตรงนี้เป็นจุดจุดคือขาเลยเป็นบรสนาคือถ้าไปเป็นถ้าไปเป็นแรงงานหรือว่าไปเป็นอีกอย่างนี่เขาก็ว่าเอาเกินสามสิบห้าปีตอนนั้นแก่กับสี่สิบสามแล้วสี่สิบกว่าครับตอนนั้น ว่าที่ร้อยโทอนุเทพสีดาวเรืองจัดหางานจังหวัดอุดรธานีบอกว่านางสาวจันเพนถูกตอมอประเทศเกาหลีใต้จับกลุ่มครับหลังจากลักลอบเข้าเมืองทำงานโดยผิดกฎหมายนะครับทำให้ทางกรมจัดหางานและกระทรวงแรงงานไม่มีข้อมูลในการช่วยเหลือหรือประสานการช่วยเหลือได้ซึ่งต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเกาหลีใต้ก่อนนะครับจึงจะถูกผลักดันหรือส่งตัวกลับประเทศไทยครับ ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยประจำประเทศเกาหลีใต้นะครับในการประสานงานดำเนินการตามขั้นตอนคับ